สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพิมพ์อีกวันก็ขอบคุณนะคะสําหรับการเข้ามาติดตามวันนี้เราจะมาพบปะพูดคุยกันในหัวข้อประเด็นที่ว่า6ข้อต้องคุยก่อนที่คุณนั้นจะแต่งงานกับฝรั่งหรือว่าคบหากับแฟนฝรั่งของคุณนะคะวันนี้นําเป็นที่ต้องมาพูดคุยประเด็นนี้เพราะหลังจากที่พิมพ์นั้นน่ะได้เข้ามาเป็นแอดมินในส่วนของที่ช่วยเหลือสาวไทยนะคะให้การให้ข้อมูลนะคะในอเมริกาก็ได้รับคำถามอินบ็อกซ์หลังใหม่กันเยอะมากมายจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะเพื่อการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณกับความสัมพันธ์ของแฟนฝรั่งของคุณนะคะที่รู้จักกันนะคะเราจำเป็นที่ต้องพูดคุย6ข้อสำคัญที่คุณนั้นจำเป็นที่ต้องพูดคุยนะคะวันนี้พิมพ์จะมา break down ให้คุณนะคะว่าคุณนั้นจำเป็นที่ต้องเริ่มคิดแล้วก็เริ่มคุยนะคะข้อแรกค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี่ถือว่าเป็นเรื่องอันดับหนึ่งเลยนะคะที่สาวๆไทยหรือว่าเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่กําลังเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่กันตอนนี้นะคะก็คือเกิดคําถามกันในบางครั้งนะคะก็จะรู้สึกเข้ามารู้สึกว่าเฮ้ยเรานั้นอยู่ในฐานะอะไรความสัมพันธ์ของคุณไปถึงไหนแล้วในหลายคนคือทุกคนนะคะที่แบบว่าคบหากันก็เริ่มที่จะไม่ชัดเจนไม่มีความมั่นใจว่าเรานั้นอยู่ในสถานะไหนสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณนั้นจะก้าวผ่านตรงจุดนี้ไปได้นะคะก็คือคุณนั้นจะเป็นที่ต้องคุยในหลายคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่ากลัวเกรงใจกลัวฝรั่งเทหรือว่าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไม่กล้าที่จะพูดคุยคุณก็ไม่รู้ว่าคุณนั้นอยู่ในสถานะไหนคุณเป็นใครอนาคตของคุณกับเขานั้นมีร่วมกันไหมบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำคบกันมาเป็นปี2ปีคือคบกันไปเรื่อยเปื่อยคือหากคุณคบไม่มีวันที่จะวางแผนอนาคตนะคะก็คือรอวันเลิกราพิมพูดเลยนะคะรอวันเลิกราอย่างในหลายคนนั้นบอกว่าเฮ้ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองนั้นเป็นฐานะอะไรนะคะไม่รู้ว่าคบกันไปทําไมก็คบไปเรื่อยๆก็คือก็เป็นแฟนกันอะไรต่างคือพิมบอกก่อนนะคะจากประสบการณ์ของพิมพ์นะคะที่เคยคบหากับแฟนคนไทยประมาณ2-3ปีคือเรารู้สึกว่าเรานั้นเสียเวลาเสียโอกาสหากก็ดีที่คุณนั้นอายุมากขึ้นแล้วคุณจะคบไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะก็คือความสัมพันธ์ถือเป็นเรื่องสําคัญที่คุณนั้นจําเป็นที่ต้องพูดคุยกับแฟนฝรั่งของคุณว่าเขานั้นมีแผนอะไรเขามีความต้องการอะไรเขาคิดอะไรอยู่เขาอยากที่จะให้อนาคตของคุณกับเขาไปทางไหนจําเป็นที่ต้องถามนะคะข้อต่อมานะคะที่สําคัญมากๆนะคะก็คือความต้องการความต้องการนะคะความต้องการของเรานั้นเป็นยังไงในหลายคนนะนะคะคือเราแต่งงานมาหรือว่าเรามีแฟนเราก็ต้องอยากที่จะแต่งงานมีลูกมีเต้ามีเต้าพอถึงตรงนั้นแล้วผู้ชายเขาโอเคไหมผู้ชายเขาอยากที่จะมีลูกไหมหากกรณีที่คุณคบกับผู้ชายที่เขาอายุ40กว่า50กว่านี่เขาแฮปปี้เขาเอนจอยกับตรงจุดนั้นหรือเปล่าเพราะอย่างในหลายคนนะคะที่แบบว่าแต่งงานมาแล้วอยากที่จะมีลูกผู้ชายไม่ต้องการตัวเองแอบปล่อยให้มีลูกผลสุดท้ายท้ายสุดมันจบลงยังไงคะผู้ชายขอหย่านะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการมีลูกความต้องการพวกนี้คุณจะเป็นที่ต้องคุยว่าคุณนั้นโอเคไหมผู้ชายโอเคไหมเขารับได้ไหมไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้ตัวเองท้องเพื่อที่จะจับผู้ชายหรือว่าคิดแต่ว่ามันจะเปลี่ยนใจผู้ชายได้มันไม่ใช่นะพี่บอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายทุกๆคนนะคะความต้องการเขาไม่เหมือนกันเมื่อความต้องการไม่เหมือนกันเราจะคิดว่าเราจะเอาลูกไปเปลี่ยนใจเขาเพราะในหลายครั้งที่พิมพ์เห็นเยอะมากนะที่สุดท้ายลงเอยที่ตัวเองนั้นได้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะผู้ชายนั้นขอหย่าผู้ชายไม่โอเคที่ตัวเองนั้นจะเลี้ยงลูกเพราะเขารู้สึกว่าเขาเลยไวที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กแล้วนะคะดังนั้นนะคะเรื่องนี้ก็จําเป็นที่ต้องคุยอีกเรื่องนะคะหากกรณีที่คุณคิดที่จะคบหากับแฟนฝรั่งอย่างกรณีล่าสุดนะพิมมีโอกาสได้โคชชิ่งน้องคนหนึ่งนะก็คือผู้ชายจะอินในเรื่องของสินสอดทองมั่นมากนะคะอินในเรื่องสินสอดทองมั่นมากถามว่าเราจําเป็นที่ต้องคุยไหมเราก็จะหากกรณีผู้ชายถามนะคือเราพิมบอกแนะนําเลยนะคะว่าคุณไม่จําเป็นที่ต้องคุยลงดีฟดีเทลให้แค่เขาส่งลิงก์กันสินสอดทองมั่นให้เขาอ่านให้คือให้เข้าใจในภาพรวมแต่ถามว่าหาผู้ชายไม่เข้าใจเรานะคะไม่เข้าใจในเรื่องสินสอดทองมั่นว่าหากกรณีที่คบหากันหรือว่าจะแต่งงานกันนั้นมันจะจบลงเอยแบบไหนเพราะบางคู่นั้นก็เลิกรากันนะคะหากกรณีที่ผู้ชายนั้นไม่เห็นด้วยกับเรื่องสินสอดทองมั่นดังนั้นนะคะก็คืออย่า
โฟกัสแค่ตรงนี้นะคะก็คือเรามองไปไกลๆว่าสถานะจะเป็นแบบไหนครอบครัวเรารับได้มากแค่ไหนหากกรณียืดหยุ่นกันหรือว่าหากกรณีแต่งงานไม่มีสินสอดทองหมั้นเขาจะโอเคไหมกับทางครอบครัวเพราะเพื่อนพี่ประมาณ50-60%นะคะไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีสินสอดทองหมั้นนะคะเขาก็ชีวิตก็แฮปปี้เอนดิ้งกันดีนะคะในหลายคู่ดังนั้นนะคะก็คือเรื่องนี้หากมันมีการนําขึ้นมาเป็นท็อปิกพูดคุยเราก็สามารถที่จะคุยได้แต่อย่าลงดีฟดีเทลมากก็คือเราก็ควรที่จะคุยพอไกลๆนะคะข้อต่อมานะคะข้อที่คุณจําเป็นที่ต้องคุยนะคะข้อที่3นะคะในเรื่องของภาระทางครอบครัวนะคะพิมพ์เชื่อนะคะว่าในหลายคนนั้นก็คือมีภาระส่งเสียทางครอบครัวของคุณส่งเสียทางบ้านนะคะพ่อแม่ของคุณโอเคไหมหากกรณีที่คุณให้ได้ปริมาณหนึ่งนะคะให้ได้ในปริมาณหนึ่งแล้วแฟนฝรั่งของคุณโอเคไหมเพราะไม่ใช่ฝรั่งทุกคนนะคะที่เขาจะยอมรับว่าแฟนของเขานั้นจะเอาเงินส่งเสียทางบ้านเพราะอะไรเพราะว่าวัฒนธรรมของฝรั่งนั้นก็คือพ่อแม่ของเขานะคะก็คือเขามีเงินบําเหน็จบํานาญอะไรต่างนะคะก็คือเขาจะไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับลูกๆดังนั้นนะคะก็คือเรื่องการที่เรานั้นจะเอาตังไปส่งทางบ้านนั้นก็คือมันจะเป็นที่ต้องพูดคุยกันนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็สมควรที่พูดคุยมากๆข้อต่อมานะคะข้อที่4ก็คือในเรื่องของสถานะวีซ่าของคุณอย่างในหลายคนนะพิมพ์เชื่อนะคะว่าในหลายคนนั้นคือคุณอยากจะมีแฟนฝรั่งอะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ก็อยากจะแต่งงานกับฝรั่งแต่ผู้ชายของคุณนั้นเขายื่นวีซ่าอะไรให้กับคุณจะเป็นที่ต้องคุยนะอย่างกรณีในหลายคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีที่ไทยนะคะพี่บอกก่อนเลยนะคะว่าคุณอย่าพยาอย่าทำอะไรที่มันเป็นทางเบี่ยงนะคะทางเบี่ยงนี่ไม่สมควรเสี่ยงเดินเพราะอะไรเพราะอย่างในหลายคนนั้นก็คือมีไอเดียว่าคืออย่างบางประเทศนะก็คือสามารถที่จะมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวได้มาแต่งงานได้อะไรพวกนี้นะคะแต่พี่บอกก่อนนะคะว่าหากคุณทําแบบนั้นนะคะก็คือคุณไม่ได้เช็คประวัติผู้ชายนะเพราะหากคุณเข้าตามออกจากออกตามประตูนะนะคะอันนี้ก็คือคุณสามารถเช็คแบ็กกราวด์ของผู้ชายว่าผู้ชายเป็นมายังไงอะไรต่างๆคือมันมีส่วนไหนที่เขาไม่บอกคุณหรือเปล่าคือมันเยอะนะที่ผู้ชายเขาไม่บอกเรื่องราวทั้งหมดดังนั้นนะคะเราจําเป็นที่ต้องคุยต้องพิทักษ์สิทธิ์ของตัวเองให้มากที่สุดพิมพ์พูดเลยนะคะว่าต้องดูแลสิทธิ์ของตัวเองเรื่องนี้นะคะว่าหากเรามาแล้วเราจะมาด้วยวีซ่าอะไรนะคะเรื่องนี้สําคัญข้อต่อมานะคะข้อที่นะคะในเรื่องของการทํางานเมื่อคุณมาอยู่ต่างประเทศแล้วคุณวางแผนอะไรในชีวิตของคุณจะเป็นที่ต้องคุยกับผู้ชายของคุณตั้งแต่ยังไม่ได้มาตั้งแต่ยังไม่จะโดดประกาศที่จะแต่งงานเพราะอะไรเพราะว่าหากคุณมาแล้วคุณต้องการที่จะเรียนภาษาต่อผู้ชายโอเคไหมคุณต้องการที่จะทํางานผู้ชายโอเคไหมเพราะอย่างในหลายคนผู้ชายเขาก็อยากให้แต่งงานมาอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนให้มาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวของเขาคือให้เงินแค่เดือนละเล็กๆน้อยๆแต่คุณมีภาระทางบ้านคุณจะเป็นที่ต้องพูดคุยว่าหากคุณมาอยู่ต่างประเทศคุณอยากทํางานแล้วผู้ชายของคุณโอเคไหมเพราะไม่ใช่ทุกคนนะคะผู้ชายไม่ใช่ฝรั่งทุกคนนะคะที่ปรารถนาที่จะให้ผู้หญิงของตัวเองไปทํางานเพราะหากไปทํางานแล้วเขาเก่งผู้หญิงก็คือมีทางไปผู้ชายในหลายคนเขาก็หวั่นเก่งอย่างนั้นดังนั้นนะคะเรื่องนี้คุณจะเป็นที่ต้องพูดคุยกับผู้ชายของคุณว่าคุณมาอยู่ต่างประเทศเขาโอเคไหมหากคุณจะไปเรียนภาษาเขาโอเคไหมหากคุณจะทํางานเพื่อที่ให้ตัวเองนั้นได้ฝึกภาษาได้มีความพัฒนามีความก้าวหน้าในชีวิตดังนั้นต้องคุยข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5นะคะข้อที่6ในเรื่องของค่าจับจ่ายใช้สอยคุณจำเป็นที่ต้องคุยเพราะวัฒนธรรมฝรั่งนะคะบางครั้งเขาใช้กระเป๋าต่างคนละกระเป๋าแล้วพอกระเป๋าต่างคนละกระเป๋าก็คือเราเก็บเงินกันยังไงใครรับผิดชอบส่วนไหนใครรับผิดชอบตรงไหนคือต้องพูดคุยกันนะเพราะไม่นานนะเกิดปัญหาเพราะในหลายคู่นะคะก็คือเขาแยกกันชัดเจนนะคะจัดการจับจ่ายใช้สอยพวกนี้ชัดเจนดังนั้นนะคะคุณจำเป็นที่ต้องคุยเพื่อทําความเข้าใจกันตั้งแต่แรกเริ่มว่าค่าใช้จ่ายตรงไหนคุณรับผิดชอบยังไงนะคะวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันแค่นี้นะคะสำหรับ6ข้อที่ต้องคุยก่อนที่จะตัดสินใจคบหาหรือแต่งงานกับฝรั่งนะคะเจอกันในคลิป